สวัสดีครับวันนี้นาเล็กพามาชมลูกจันผาก็จันผาตอนนี้ติดลูกแล้วนะลูกกำลังสวยๆเลยเดี๋ยวพอลูกเขาแก่ก็สามารถที่จะเอาไปเพาะได้นะอยากได้เยอะขนาดไหนนี่ก็สามารถที่จะเพาะได้ตามใจเลยฮะนะเพาะแล้วก็เล่นแล้วก็ตัดแต่งกิ่งอะไรเงี้ยให้สวยๆงามๆก็แล้วแต่คนชอบก็เป็นไม้ที่เดี๋ยวนี้คนนิยมปลูกทำเป็นไม้ประดับเลยสวยๆงามๆเดี๋ยวจะให้ดูต้นอีกทีหนึ่งฮะต้นจันผาผมก็เคยถ่ายให้ดูตอนที่พามาชมดอกกันครั้งแรกนะสวยๆงามๆนะใครที่อยากจะตกแต่งนะทำจัดสวนจัดอะไรเนี่ยโหนี่กิ่งสวยงามมากเลยเป็นหลายกิ่งหลายช่ออะไรต้นนี้นะถือว่าเป็นต้นพันธุ์ที่ดีมากๆเลยนะวันนี้เขาติดผลนะติดดอกติดผลฮะเนี่ยเพียบเลยเดี๋ยวนายเล็กก็จะเอาเมล็ดเนี่ยไปเพาะนะจะให้ดูกันว่าเพาะแล้วมันจะได้กี่วันมันจะออกลูกการออกผลเอ้ยออกหน่อออกแตกหน่อแตกอะไรกันเดี๋ยวค่อยดูกันนะเพราะว่านาเล็กเคยทำแล้วนะแต่ว่าอยากจะทำให้ดูเดี๋ยวพอแก่ๆนาเล็กก็จะมาเก็บตอนนี้มันยังเริ่มสีเข้มแล้วนะเดี๋ยวพอเหลืองๆนี่ก็สามารถจะเก็บได้แล้วนี่แหละครับลูกของจันผานะใครสนใจก็สั่งจองกันได้นะนาเล็กก็พร้อมที่จะส่งอยู่แล้วนะก็ต้องรอกันสักระยะหนึ่งนะรอให้มันแก่กว่านี้สักหน่อยก็มี FC นะจองๆมาฮะแต่ว่าบอกให้รอใจเย็นนิดหนึ่งตอนนี้ลูกมันยังไม่แก่เดี๋ยวแก่ตากแห้งเดี๋ยวจะส่งให้อ่ะครับสำหรับวันนี้นะเลยก็พามาชมลูกจันผานะที่มันติดดอกติดผลแล้วครับผมสำหรับคลิปนี้นะเล็กก็เก็บมาฝากกันเพียงเท่านี้ครับผมครับขอบคุณครับที่ติดตามรับชมช่องกิจตนาสารพีชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กันนะผมสวัสดีครับ